ข้าใจที่แม่พูดใช่ไหมเนี่ยฮะเรื่องที่แกตัดสินใจไปนะแม่หมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งแกเสียใจกับสิ่งที่ตัดสินใจลงไปแกก็อยากได้ไปโทษใครก็เด็ดขาดไปไหนคนเดียวสักที่แล้วก็ลองตบพิษ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 ที่ตัวเองดูเข้าใจไหมลองคิดดูนะ อาหลีก็ดูเป็นลูกเขยที่น่ารักอยู่นะแต่คนพ่อนั่นแหละที่เหลืออดเฮ้ยหนูรู้ค่ะแม่อรุณสวัสดิ์แหมบังเอิญจังเลย คุณมาเร็วจังเลยฮะทำไมดูเสียงแย่ๆนะนี่พูดไม่ได้เหรอก็บางคนชอบฟังเรื่องที่ระรื่นหูถ้าบอกความจริงไปเมื่อไหร่แล้วก็จะทำเหมือนเป็นขยะคุณหมายถึงฟังซื้อเหรอปะโถเอ้ยผมไม่กล้าหรอกจะไปพูดอะไรได้อะไรนะดูไม่ใช่คุณเลยฮะนี่ผมแค่รู้สึกแย่แทนห้าวหลานหมอนั่นทุ่มไปตั้งเท่าไหร่แล้วแต่ฟังซื้อก็ไม่ใช้ตามองเลยนี่เธอทำแบบนี้ได้ยังไงขอบคุณค่ะแก้วนี้จะใช่ชาของคุณหรือไม่คุณจะรู้ก็ต่อเมื่อลองจิบแล้วเท่านั้นไม่มีใครช่วยคุณได้นะคะอย่าคิดมากเลยนะไม่นึกเลยว่าคุณก็คือชาถ้วยโปรดของผมห้าวหลานคุณคะขนของยายบ้านเหรออ๋อใช่ครับอีกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่รบกวนเพื่อนบ้านหรอกครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะฉันเป็นเพื่อนกับเจ้าของห้องนะคะเออเจ้าของบ้านให้ทิ้งของในบ้านนะครับช่วยลดปัญหาให้เราได้มากอ่ะเดี๋ยวนะคะรู้ไหมคะว่าเจ้าของห้องเขาจะกลับมาไหมไม่หรอกครับเจ้าของทิ้งกุญแจไว้ให้เราจัดการเองอ๋อขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีหอยตลับสดๆด้วยสักหน่อยไหมครับเพิ่งจะจับมาสดๆเลยเฒ่าแก่คะอันนี้สวยจังขอดูหน่อยได้ไหมคะเชิญครับลูกค้าลืมไว้นะครับน่าเสียดายแทนลูกค้าคนนั้นมาที่นี่เมื่อไม่กี่วันก่อนเหมาสถานที่ไว้หมดเลยเห็นบอกว่าอยากสารภาพรักกับผู้หญิงที่ชอบเฮ้ยแต่ผู้หญิงเนี่ยดันไม่มาซะนี่น่าสงสารผู้ฟังซื่อหยินห้าวหลานทำเพื่อเธอมากพอๆกับหลีถังทำแต่เธอกลับมองไม่เห็นแถมตอนนี้เธอยังกลับไปหาหลีถังอีกห้าวหลานคงจะเสียใจมากผู้ฟังซื่อเธอต้องขอโทษห้าวหลานคุณจะย้ายออกแล้วแล้วจะยังทำงานกับฉันอยู่ไหมไม่รู้สิรอดูไปก่อนอ
ท่าร้านในใจของฉันคุณเป็นคนที่คอยชื่นชมความสามารถของฉันเป็นครูที่สอนให้ฉันเข้มแข็งและเป็นเพื่อนคนที่สำคัญที่สุดผมไม่เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปหรอกนะผมไม่อยากได้ความสงสารขอโทษค่ะฉันเปิดแผลในใจให้คุณดูโดยที่ไม่ทันคิดว่าคุณจะรู้สึกยังไงคุณไม่ต้องมาปลอบใจผมหรอกผมเป็นฝ่ายเต็มใจทำเองเหมือนที่คุณเต็มใจรอหลีถังผมเตรียมเซอร์ไพรส์ทุกอย่างไว้ที่ภัตตาคารจางผมอยากจะบอกคุณว่าคุณเคยช่วยผมมาก่อนผมแค่อยากจะกุมมือและอยู่เคียงข้างคุณทีแรกผมก็แค่ปลื้มคุณ